ไทยทึ่งร้านเด็ดวันนี้ Made in Thailand พามาที่ซอยทองหล่อถนนทองหล่อหรือถนนสุขุมวิทซอย55ถนนสายสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพเป็นย่านหรูที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารสตูดิโอแต่งงานสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนสุดเก๋ไก๋ซึ่งถนนสายนี้ถูกตั้งชื่อขึ้นตามชื่อเดิมของร้อยโททองหล่อขำฮิรันอดีตสมาชิกคณะราษฎรและเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ซึ่งในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2พื้นที่ในซอยทองหล่อเป็นเส้นทางที่กองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนผ่านและมาตั้งฐานทัพขึ้นทำให้ในซอยนี้มีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าว่ากันถึงเรื่องร้านอร่อยถึงจะเป็นย่านหรูก็ใช่ว่าจะมีแต่ร้านแพงๆเท่านั้นครับแต่ร้านไหนจะติดท็อป5ทานครบ5ร้านนี้ถือว่ามาถึงซอยทองหล่ออ้าวตามมาเลยครับมาเริ่มกันที่ร้านดังย่านทองหล่อเป็นร้านคาเฟ่ขนมหวานของเมืองไทยที่หลายๆคนคงรู้จักโดยเฉพาะสาวๆครับนั่นคือ After You Dessert Cafe ครับซึ่งที่ซอยทองหล่อนี้ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสาขาแรก After You เขาเลยครับขนมที่สร้างชื่อขึ้นให้กับร้านนี้โด่งดังในแวดวงร้านขนมหวานก็คือชิบูย่าฮันนี่โทสต์ครับขนมปังก้อนใหญ่เนื้อนุ่มอบร้อนๆชุ่มฉ่ำเนยเสิร์ฟมาพร้อมกับวิปครีมและไอศกรีมครับราดด้วยน้ำผึ้งหอมๆใครได้กินนี่ก็ต่างติดอกติดใจถือเป็นต้นตำรับเจ้าแรกในเมืองไทยที่ขายขนมสไตล์นี้เมื่อกว่า10ปีที่แล้วครับบอกขายดีขายดีมีคนมาเข้ารอคิวกันยังไงจนถึงวันนี้ขยับขยายไปถึง20สาขาแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมแถมยังขยันสรรหาวัตถุดิบตามฤดูกาลมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆให้นักชิมได้ลิ้มลองกันตลอดมาลองความอร่อยของร้าน After You สาขาต้นตำรับได้ที่ J Avenue ทองหล่อซอย13เปิดทุกวันครับร้านบะหมี่ที่เด็ดที่สุดในย่านซอยทองหล่อของเราก็ต้องยกให้เจ้านี้ครับบะหมี่คนแซ่ลีครับเป็นร้านบะหมี่ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจของครอบครัวที่ทำบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวขายมากว่า60ปีในชื่อที่ทุกคนเรียกกันว่าบะหมี่3แยกก็ตั้งชื่อตามที่ตั้งอยู่บริเวณ3แยกหมอมีวงเวียน22กรกฎาคมมาก่อนครับด้วยเอกลักษณ์ของบะหมี่ไข่ล้วนสูตรกวางตุ้งฮ่องกงเส้นเล็กเหนียวนุ่มไม่ใส่วัตถุกันเสียผลิตสดใหม่ทุกวันทำให้บะหมี่เจ้านี้ขายดิบขายดีมายาวนานจนเมื่อ20ปีที่แล้วจึงได้เริ่มเปิดร้านเพื่อส่งตรงความอร่อยบะหมี่สูตรเด็ดของครอบครัวมาให้ทุกคนได้ชิมในชื่อร้านบะหมี่คนแซ่ลีนั่นเองครับซึ่งพี่เล็กเจ้าของร้านบอกว่าปัจจุบันการทำบะหมี่นี่มีวิวัฒนาการไปมากครับสะดวกรวดเร็วผิดกับเมื่อก่อนที่กว่าจะได้บะหมี่ก้อนนึงนี่มันยากนะครับสมัยก่อนเนี่ยการเข้าผสมแป้งกับไข่เนี่ยนะแล้วเขาจะมีกระบองไม้ไผ่เนี่ยให้คนขึ้นไปโยกไปนวดแป้งนวดแป้งกับไข่เนี่ยให้เข้ากันเอากระบองไม้ไผ่กระบองไม้ไผ่เนี่ยติดกับกำแพงเนี่ยนะแล้วก็ใส่เชือกคล้องไว้แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดเขาเรียกการขี่ม้าการขี่ม้าเขาเรียกการขี่ม้าก็คือนวดแป้งนวดแป้งเสร็จแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็นเส้นๆและที่เด็ดของร้านนี้ก็ต้องบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่ไข่เส้นเนี่ยเล็กๆเป็นเอกลักษณ์ครับลวกแบบกำลังดีเหนียวนุ่มหมูแดงรสกลมกล่อมบวกกับเกี๊ยวกุ้งที่ใช้กุ้งทะเลเน้นๆมาเป็นตัวเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงที่แตกต่างจากร้านเจ้าอื่นจริงๆเลยครับเมนูนี้ก็เด็ดครับข้าวผัดปูร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิแท้ปูก็ต้องเป็นปูม้าส่งตรงมาจากสุราษฎร์ครับทุกวันเท่านั้นครับผัดด้วยไฟแรงๆจนแห้งน่ากินสุดๆเพราะมีแต่ปูทั้งนั้นครับอยากทานบะหมี่ที่อร่อยต้องร้านบะหมี่คนแซ่ลีริมถนนสุขุมวิทระหว่างซอย55หรือซอยทองหล่อกับซอย57เปิดทุกวัน 7:00 นถึง 17:00 นครับไก่ไหมครับไก่ไก่ไม่ครับไก่ร้านบุญตรงเกียรติขายข้าวมันไก่ถ้าร้องจบผมแล้วก็สงสารไก่ที่ต้องทนฟังจริงๆครับมาถึงร้านเด็ดซอยทองหล่ออันดับ3ครับร้านบุญตรงเกียรตินะครับข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านนี้เขาเสิร์ฟความอร่อยคู่ย่านทองหล่อมากนานกว่า17ปีแล้วด้วยเมนูเด็ดอย่างข้าวมันไก่สิงคโปร์แท้ๆที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นข้าวมันที่ต้องใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีมาหุงกับเนยเครื่องเทศและใช้ใบเตยครับจนมีสีเหลืองนวลครับกลิ่นหอมหรือจะไก่ที่
ที่ทั้งนุ่มนอกฉ่ำในอร่อยไม่เหมือนใครโดยเทคนิคการต้มไก่ด้วยเครื่องเทศและใบเตยเสร็จแล้วนำมาแช่ไว้ในน้ำแข็งครับเพื่อให้เนื้อไก่ยังคงความนุ่มอยู่ตลอดจากนั้นก็ราดด้วยน้ำซอสที่มีส่วนผสมของซีอิ๊วและน้ำมันงาครับที่ให้ความหอมแล้วก็ช่วยปรุงรสชาติของไก่ให้เข้าเนื้อยิ่งขึ้นทานคู่กับน้ำจิ้มรสเข้มข้นอร่อยจนไม่อยากแบ่งให้ใครเลยทีเดียวขนมปากการ้านนี้เขาก็เด็ดครับเพราะผัดใส่กุ้งกับปลาหมึกชิ้นโตครับเป็นขนมปากการ้านสไตล์สิงคโปร์ครับอร่อยไปอีกแบบต่างจากผัดแบบไทยๆครับสาวกข้าวมันไก่นี่พลาดไม่ได้ครับกับร้านบุญตรงเกียรติร้านอยู่ระหว่างซอยทองหล่อ14และซอยทองหล่อ16เปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับจากไก่มาต่อกันที่เป็ดครับดีครับร้านเด็ดอันดับ2ซอยทองหล่อบุ้ยโภชนาครับร้านที่ขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เด็ดไม่แพ้ใครอร่อยอยู่คู่กับย่านทองหล่อมากว่า15ปีด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับการคัดเป็ดไซส์จัมโบ้มาต้มกับน้ำพะโล้ที่เต็มไปด้วยเครื่องยาจีนเข้มข้นนานหลายชั่วโมงจนได้เครื่องพะโล้ที่ซึมเข้าเนื้อทำให้ได้เป็ดเนื้อนุ่มไม่เหม็นสาบส่วนน้ำซุปก็เด็ดไม่แพ้กันครับด้วยการนำกระดูกหมูส่วนเล้งมาตุ๋นกับเครื่องยาจีนนานไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจนได้น้ำซุปออกมารสหวานหอมรับรองเลยครับว่าอุ้ยร้านบุ้ยโภชนานี่ทำให้กลิ่นสาบเป็ดหายไปจากโลกนี้ครับและก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ขึ้นชื่อเจ้าหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ว่าเด็ดแล้วเจอนี่ครับบะหมี่เป็ดตุ๋นอบหม้อดินบะหมี่ไข่ล้วนครับเสิร์ฟพร้อมน่องเป็ดไซส์ใหญ่นำมาอบหม้อดินกับน้ำซุปเข้มข้นแบบคลุกคลิกจนน้ำนี่ซึมเข้าเนื้อเป็ดหอมอร่อยอบกันแบบชามต่อชามครับสุดยอดไปเลยเมนูนี้ก็ต้องสั่งทานครับเกี๊ยวเป็ดครับแหมไม่ใช่จะหาทานกันง่ายๆนะครับเกี๊ยวห่อเนื้อเป็ดผสมหมูสับใช้น้ำซุปเป็ดพะโล้โอ้โหเรื่องเป็ดๆต้องยกให้เขาจริงๆครับกับบุ้ยโภชนาอยู่ระหว่างซอยทองหล่อ10และ12เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง2ทุ่มครับมาถึงร้านเด็ดซอยทองหล่ออันดับที่1ครับร้านนี้มากี่ทีก็มีลูกค้าเข้าตลอดครับนั่นคือแม่วารีร้านข้าวเหนียวมูนชื่อดังประจำย่านทองหล่อที่สร้างชื่อเรื่องลือมากว่า30ปีครับด้วยความใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุดส่วนผสมต้องเหมือนเดิมเป๊ะทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการคัดข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีจากเชียงรายที่ให้เม็ดข้าวที่นิ่มนวลไม่หักนึ่งแล้วหอมอร่อยมะพร้าวก็ต้องจากสุราษฎร์ธานีที่ให้ความมันกว่าที่ไหนๆเกลือก็ต้องส่งตรงมาจากสมุทรสาครเท่านั้นกว่าจะได้ข้าวเหนียวมูนพร้อมทานนี่พิธีพิถันสมกับที่ลูกค้าไว้วางใจและอีกอย่างที่ขึ้นชื่อจนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมาซื้อกลับไปก็ต้องนี่ครับเจ้ามะม่วงน้ำดอกไม้ไซส์ใหญ่สุกกำลังดีผิวนี่เหลืองน่าทานครับที่ทางร้านครับมีให้ทานกันตลอดทั้งปีครับแม่คุณผู้ชมหลายท่านคงจะคิดแล้วครับว่าแม่วารีคงเป็นหญิงชราใส่ผ้าถุงทำอาหารเก่งๆครับตามแบบฉบับของร้านดังๆที่ใช้คำว่าแม่ขึ้นต้นเป็นชื่อร้านแต่จะเป็นแบบนั้นไหมอะวันนี้ Made in Thailand พาไปรู้จักกับตัวจริงเสียงจริงของแม่วารีครับข้าวเหนียวแม่วารีผมฟังครั้งแรกผมนึกภาพแม่แก่ๆทำไมแม่วารียังสาวอยู่ครับอ๋อก็สมัยก่อนนี้แม่เคยขายอยู่ก่อนนะสรุปว่าก็คือแม่วารีตัวจริงใช่แต่ไม่ได้แก่เหมือนที่คิดไว้ไม่ใช่ยังไงฮะก็เราอยากจะเราแม่เราขายอยู่แล้วเราแต่งงานเรามาเปิดตรงนี้คุณแม่ชื่อแม่ชื่อร้านเจตุ่มแล้วเราก็เลยมาเปิดตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะใช้ว่าก็เหนียววารีมันก็แลดูไม่ขังเราก็เอ้ยใส่คำว่าแม่ไปซะหน่อยให้มันแลดูขังความโด่งดังของร้านแม่วารีว่าคนต่างชาติเยอะมากใช่ค่ะโด่งดังที่ไหนครับก็จะมีลูกค้าประจำฮ่องกงญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์ถึงขนาดมีคนมาบอกแม่วารีช่วยไปนึ่งหน่อยที่ฮ่องกงอ่ะออกค่าตั๋วเครื่องบินที่พักอะไรให้ทุกอย่างแม่หมูปะเนี่ยไม่หมูอันนี้เรื่องจริงประมาณ10วันอย่างเงี้ยออกค่าใช้จ่ายให้หมดเตรียมวัตถุดิบให้หมดครับคืออยากให้ไปทำอยากให้ไปได้คนที่บ้านเขาว่าได้กินข้าวเหนียวเราอย่างนั้นเลยไม่ธรรมดาครับคงมีแม่ค้าขายข้าวเหนียวมูลไม่กี่เจ้าในเมืองไทยที่จะมีชาวต่างชาติจ้างให้บินไปนึ่งข้าวเหนียวถึงต่างประเทศแหมอะไรมันจะขนาดนั้นครับนั่นก็เพราะการยอมรับจากลูกค้าทุกคนว่าข้าวเหนียวร้านแม่วารีนั้นอร่อยจริงๆไม่ว่าจะข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวทุเรียนที่ใช้เฉพาะทุเรียนหมอนทองสุกกำลังดีและเสิร์ฟมาเป็นชิ้นและที่ขายดีที่สุดข้าวเหนียวมะม่วงมีให้เลือกทานทั้งชุดข้าวเหนียวขาวล้วนหรือชุดรวมข้าวเหนียว3สีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวใบเตยก็อร่อยทุกแบบครับ
ก็มาลองครับข้าวเหนียวมูนที่อร่อยที่สุดเจ้าหนึ่งของเมืองไทยร้านแม่วาลีลงจากสถานี BTS เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทองหล่อร้านอยู่ซ้ายมือเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับร้านเด็ดสัปดาห์หน้าพาลงใต้ครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแม่ตะลุยกันย่านรอบรั้วมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดแถวนี้แหมแค่มาเดินก็สนุกแล้วครับและร้านขนมจีนที่ร่อยจังหู้แบบแกงใต้แท้ๆหรือจะอร่อยเพราะพ่อค้านะครับเนี่ยไทยทึ่ง